คลิปนี้เรามาต่อกันนะคะคลิปที่แล้วเราจะทำเป็นดอกเล็กเนาะคลิปนี้เราจะทำเป็นดอกใหญ่เริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากคล้องไหมเป็นวงกลมวักขึ้นมานะคะแล้วก็วักมาแบบนี้1ครั้งทำ x 6ครั้งนะคะ1 2 3 4 5 6เสร็จแล้วดึงนะคะเราไม่จะไม่ปิดเนาะเราจะทำต่อเลยโดยการทำ x 2 2ครั้งในรูเดิมก็เรียกว่า v นะคะทำไป6ครั้ง12หลัก1 2 1หนึ่งสองสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่หนึ่งสองห้าหนึ่งสองหกอันนี้นะคะใครที่มีเข็มกลัดหรืออะไรมาร์กไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะจะได้ไม่สับสนเนาะแถวต่อไปก็จะทำเป็น v 1 x 1นะคะก็คือเท่ากับ3อันนี้2ครั้งอันนี้1ครั้ง2ครั้ง1ครั้งสลับกันไปเรื่อยๆนะคะเริ่มเลยเนาะ x 1สองในรูเดิมนะคะสามในรูถัดไปหนึ่งหนึ่งสองรูเดิมหนึ่งสองสามในรูถัดไปถัดไปนะคะอันนี้สองชุดแล้วเนาะถัดไปอันนี้สองครั้งหนึ่งสองสามช่องถัดไปสามสามอันนี้นะคะถัดไป1 2 3 4อันนี้นะคะ2ครั้ง1 2 3ถัดไปนะคะเดี๋ยวๆ3 5อันนี้เนาะ1 2ในรูเดิม2สามรูถัดไปสามหกอันนี้คืออีกหนึ่งแถวนะคะอันนี้เราก็ปิดทำ C เลยเนาะตรงนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำเป็น F นะคะช่องถัดไปเนาะหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในรูเดิมสองเสร็จแล้วทำ F เดียวๆนะคะอีกสองครั้งถัดไปตรงนี้นะคะสองทำ F สองครั้งในรูเดิมนะคะแล้วก็ F เดียวๆอีก2ครั้งทำวนไปรอบๆเลยนะคะในรูเดิม2ครั้งรูถัดไป
เดียวๆนะคะ2 ครั้งเสร็จแล้วเราก็ปิดแถวเลยนะคะต่อไปนะคะทำโซ่1แล้วก็ X นะคะตรงที่เราโซ่ไว้1ครั้งโซ่1 F นะคะ1 2หลักที่2เนาะโซ่1 F 1ในหลักเดิมแล้วก็โซ่1 x ในช่องถัดไปนะคะโซ่1 f 1เว้น1นะคะแล้วมาช่องที่2โซ่1 f อีก1นะคะในช่องถัดไปเอ้ยในช่องเดิมโซ่1แล้วก็ x ในช่องถัดไปโซ่1 F เว้น1นะคะมาช่องนี้โซ่1แล้วก็ F ในหลักเดิมโซ่1แล้วก็ X นะคะในช่องถัดไปอันนี้ก็คือทำจนครบเนาะรอบแถวเลยอันนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็ทำโซ่1 F เหมือนเดิมนะคะโซ่1แล้วก็ F ในช่องหลักเดิมโซ่1คราวนี้เราจะมาทำเป็น C ตรงที่เรา X ไว้รอบแรกนะคะตอนที่เริ่มต้นเนาะนะคะเรียบร้อย1แถวอีก1แถวเนาะแถวถัดไปโซ่1 x ในช่องหลักเดิมนะคะโซ่2 f ตรงนี้นะคะ1ครั้งโซ่5 1 2 34 5เสร็จแล้วนับมาถอยมานะคะ4 1 2 3 4ทำ4แล้วก็โซ่1 F ในหลักเดิมตรงนี้โซ่2X ตรงนี้นะคะทำไมโซ่2 F เน็ตตรงนี้โซ่5 1 2 3 4 5นับถอยมา4 1 2 3 4หลักที่4ทำเป็น C โซ่1F ในรูเดิมโซ่2 X ตรงนี้
อีกครั้งนะคะโซ่2 F ในช่องตรงนี้ระหว่าง F 2 อันนี้โซ่5 2 3 4 5 C 1โซ่1 F ในหลักเดิมโซ่2 X ทำจนจบเลยนะคะสุดท้ายเราก็มา C ตรงที่เรา X ไว้นะคะแถวถัดไปนะคะโซ่1 F นะคะในรูนี้1โซ่1ทำในรูเดิม2โซ่1 F นะคะ3โซ่1 4โซ่1 F นะคะ5โซ่1 F6โซ่1 F 7โซ่1 F 8โซ่1 8ครั้งนะคะในรูเดิมตรงนี้แล้วก็ทำ C ตรงนี้นะคะทำต่อนะคะโซ่1 F ตรงรูนี้8ครั้ง1โซ่1 2โซ่1 3โซ่1 4โซ่1 5โซ่1 6โซ่1 7โซ่1 8โซ่1แล้วก็ C ตรงนี้ที่ X ไว้ก็ทำให้ครบรอบเนาะนี่นะคะอันสุดท้ายเราก็จะทำ C ตรงที่เดิมนี่เนาะแถวถัดไปนะคะเราก็จะทำโซ่2
x ตรงนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่เนาะมาอันเนี่ยหลักนี้เสร็จก็มาตรงช่องว่างนี้หนึ่งเสร็จแล้วโซ่3 x ถัดไปเนี่ยนะคะช่องว่างถัดไปโซ่3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 ช่องว่างถัดไปอันนี้นะคะเราก็ไม่ทำตรงนี้เนาะเราก็ทำ2ครั้งแล้วก็มา C ตรงนี้เลยนี่นะคะขึ้นต่อโซ่2เจอหลักนะคะเจอหลักก่อนแล้วก็มาถัดจากหลักนะคะช่องว่าง x 1ครั้งโซ่3ถัดไปโซ่3ถัดมาโซ่3ถัดมาถัดไปนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามพอถึงตรงนี้ก็โซ่2แล้วก็ซีเลยนะคะซีในตรงนี้ได้2อันแล้วเราก็จะทำให้ครบรอบเลยนะคะสุดท้ายแล้วนะคะก็ทำโซ่2แล้วก็4ตรงที่เดิมก็ถือว่าจบแล้วนะคะอันนี้เราก็ตัดนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดแค่นั้นเองนะคะก็ได้แล้วดอกไม้ดอกใหญ่อันนี้ดอกเล็กนะคะต่างกันนิดหน่อยเองนะคะก็คือ2แถวสุดท้ายเหมือนจะเพิ่มเข้ามานะคะอันนี้จะ6อันนี้จะ8นะคะตรงนี้แค่นั้นเองนอกนั้นเหมือนกันแล้วเราก็เอาไปตกแต่งได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เมย์ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้เมย์ด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยเนาะคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย